ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะประจำวันศุกร์ที่3มกราคม2563นะคะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจมาแล้วค่ะ1ชั่วโมงเต็มตรงนี้นะคะเราจะรวบรวมคำถามที่เก็บตกมานะคะแล้วก็มาถามให้อาจารย์หมอของเราได้ตอบคำถามให้คุณผู้ชมหายสงสัยหายข้องใจในปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอคนเก่งของเรา2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์หมอพิษของเรานะคะแพทย์หญิงออนพิชยาไกลฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะส่วนอีกท่านนะคะอาจารย์หมอรับเชิญของเราค่ะอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนานะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอาจารย์หมอเก่งตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์หมอเก่งอาจารย์หมอพิษอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมพร้อมด้วยคำถามที่รออยู่มากมายแต่วันนี้เรารู้ว่าคำถามรออยู่แต่คุณผู้ชมหลายท่านก็รออยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์รอว่าวันนี้เนี่ยเราจะโชว์กระเป๋ารุ่นไหนอ๋อใช่เพราะว่าตอนนี้มูลนิธิรามาธิบดีของเรานะคะเรามีกระเป๋าเพื่อให้คุณผู้ชมได้ร่วมทำบุญกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จองกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีนี้เปิดให้จองอยู่เดี๋ยวบอกช่องทางไว้ก่อนเลยจองได้ผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีนะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของรามาธิบดีนะคะก็คือ rama.foundation.or.th วันนี้มีกระเป๋าที่นำเสนอค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งของเราช่วยเป็นพรีเซนเตอร์กระเป๋าหน่อยนะคะเดี๋ยวเข้ากับสีเสื้ออะไรนะคะเนี่ยเข้ากันสีเข้ากันมากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะที่อาจารย์เก่งของเราเนี่ยถืออยู่อาจารย์ถือสูงนิดนึงเดี๋ยวบังหน้านะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นการออกแบบของ Issue นะคะ There is always sunshine in my heartเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยมันเปรียบเสมือนความสดใสของการมีชีวิตแล้วก็สื่อถึงความสวยงามที่แตกต่างกันของสีสันสีที่ใช้นะคะต่างสะท้อนถึงพลังแห่งความสุขนกคู่สีฟ้าเปรียบเสมือนสันติสุขนะคะแล้วก็มิตรภาพที่เป็นส่วนสำคัญหลักของการใช้ชีวิตนะคะทั้งหมดเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรักแสงสว่างแล้วก็ความสุขของการมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันเมื่อวานเป็นอดีตพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอันนี้ปรัชญาชีวิตเลยคือวันนี้เขาบอกว่าจงใช้ชีวิตด้วยความรักโอ้โหอิชูเขาให้นิยามของการออกแบบอันนี้ไว้ไม่มีเพียงแค่นี้ค่ะอาจารย์อาจารย์เก่งคะทำหน้าที่ค่ะต้องขายด้วยเราต้องขายด้วยค่ะอันนี้ให้ดูอาจารย์เก่งอาจารย์อันนี้กระเป๋าใบน้อยอันนี้ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าน้อยมาพร้อมกันนี่เลยมาเป็นคอเดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องเป็นเซตพร้อมกันใช่ไหมคะพี่ปุ๊กนี่ค่ะนี่ข้างในนะคะนี่เป็นกระเป๋าเรียกว่าอะไรกระเป๋าลูกนะมีกระเป๋าใบใหญ่ก็คือหนึ่งเซตเนี่ยได้คู่นี้ถูกต้องได้คู่นี้อันนี้เอาไว้ใส่ของใช้ใช่เป็นอะไรเดินทางสารพัดสารพันทุกวิธีจะเอาไปใส่เครื่องสำอางหรืออะไรก็ได้ใช่ค่ะเซตนี้อย่างที่ทางอาจารย์เก่งถืออาจารย์พิษถือเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ที่999บาทอันนี้ไม่ขายแยกไม่ขายแยกแต่อันนี้ขายแยกอันนี้แยกค่ะเผื่อว่าอยากจะมีออปชั่นเสริมอากาศดีๆพันคอมุ้งมิ้งสวยๆนี่นะคะผ้าพันคอผืนใหญ่สวยงามมากให้ดูนี่ค่ะผ้าพันคอสวยมากกันเลยค่ามากจริงคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้499บาทผ้าดีนะคะเป็นผ้าซาตินอย่างดีเลยแล้วแบบนุ่มละมุนอากาศหนาวก็ใช้ดีอากาศร้อนก็ไม่ได้ร้อนพันได้แบบสวยงามค่ะใครสนใจนะคะย้ำเข้าไปสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์นะคะมูลนิธิรามาธิบดีนะคะรามาธิบดีฟาวเดชั่นนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อน ramafoundation.org.thแล้วก็ที่มูลนิธิรามาธิบดีเราจะรับของได้มกราคมนี้สวยสะพายได้ด้วยสะพายได้ปรับระดับได้ใช่เห็นแล้วแบบปรับสายได้ใช่แบบสปอร์ตก็ได้ถือเอาก็ได้หมดเลยแต่ถ้าจะให้ดีต้องเอาผ้าพันคอด้วยไปเข้าชุดกันเสร็จเดียวกันซื้อให้ตัวเองก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าซื้อเป็นของขวัญของฝากยังอยู่ในเทศกาลอยู่ใช่เพราะว่านอกเหนือจากจะได้ของดีๆสวยงามแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยค่ะตอนนี้อาจารย์ของเราขายของเรียบร้อยคุณผู้ชมนะเราไปเรียกว่าตอบคำถามก่อนคำถามนะคะที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยในแต่ละวันเราตอบได้ไม่หมดนะคะวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณส้มนะคะคุณส้มบอกว่านัก90กิโลเริ่มปวดเข่าที่ข้างขวาแล้วควรออกกำลังกายแบบไหนดีคะค่ะก็ต้องบอกคุณส้มก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นอาการเริ่มแรกแล้วว่าแสดงว่าเราเนี่ยน้ำหนักเริ่มเกินแล้วนะคะจะต้องเริ่มแรกคือต้องเริ่มลดน้ำหนักให้ลงมานิดนึงนะคะอาจจะต้องดูก่อนว่าเราสูงเท่าไหร่ด้วยนะคะว่าเราอยู่ในลักษณะที่สมส่วนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักเกินไปเนี่ยการลดน้ำหนักลงเนี่ยก็จะช่วยลดโหลดต่อตัวหัวเข่าของเรานะคะสำหรับแล้วก็ไอเดียที่ว่าพอเริ่มปวดเข่าจะต้องเริ่มออกกำลังกายดีแล้วนะคะแสดงว่าเนี่ยร่างกายเราต้องการการออกกำลังกายแล้วนะคะทีนี้เนี่ยการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือเป็น
การเป็นกีฬาที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจเนี่ยเต้นแรงในระดับหนึ่งมันต้องเต้นขนาดไหนคะอาจารย์คนสงสัยอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับว่าความหนักของการออกกำลังกายก็จะมีระดับอยู่นะคะก็จะมีตั้งแต่ระดับน้อยปานกลางถึงระดับหนักนะคะซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็แนะนำว่าให้ออกกำลังกายเป็นแบบปานกลางถึงแบบหนักได้ถ้าอายุไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหรือว่าโรคอะไรที่ทำให้เราร่างกายไม่ฟิตอะไรพวกนี้นะคะก็คือสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์โดยที่ไม่มีการกระแทกเข่าเนี่ยก็คืออย่างเช่นการปั่นจักรยานการไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานจริงๆหรือว่าเป็นการปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือจะเป็นการว่ายน้ำก็ได้หรือถ้าเกิดปวดมากๆอาจจะเป็นแค่เดินในน้ำก่อนนะคะแต่ไม่แนะนำให้เป็นการวิ่งนะคะเพราะว่าใช่มันจะมีการกระแทกมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นที่หัวเข่าก็ทำให้อาจจะทำให้ปวดเข่าเพิ่มขึ้นแทนที่จะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างกรณีแบบนี้คุณส้มจะต้องมีการควบคุมเรื่องของอาหารการกินด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ก็คือถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยเลือกอาหารสำคัญอาหารเนี่ย 70% ออกกำลังกาย 30% นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานก่อนนะคะก็คือทานอาหาร3มื้อปกติเพียงแต่ว่ามื้อเย็นอาจจะลดลงลดแป้งลงแต่ไม่ถึงขนาดว่างดเลยแต่ว่าจะให้ลดลงนะคะมื้อกลางวันกับมื้อเช้าทานปกติได้นะคะส่วนการออกกำลังกายเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าให้ออกกำลังกายที่แนะนำเลยก็คือเช่นการปั่นจักรยานเนี่ยนะคะอย่างน้อย 20-30 นาทีต่อครั้งนะคะ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะทำต่อเนื่องกันอย่างน้อย2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความฟิตที่มากขึ้นระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นนะคะอันนี้ถ้าคุณส้มนำวิธีที่อาจารย์บอกเก่งของเราไปปฏิบัติแล้วนะคะได้ผลเป็นอย่างไรเนาะกลับมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะจะได้เห็นผลนะคะอย่างน้อยวันนี้สู้ๆส่งกำลังใจไปให้นะคะน้ำหนักจะได้ลดลงด้วยสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณมายบอกว่าตกบันไดค่ะเอ็นฉีกแล้วก็ต้องใส่เฟือกแต่พอดีว่าอีกวันนึงนะคะต้องไปเที่ยวก็เลยถอดเฟือกเองโอ้อันนี้หันกล้ามากคือต้องบอกว่าเก่งมากนะเพราะจริงๆเราเฟือกมันแข็งแล้วถอดได้ถอดเองได้เนาะบอกว่าผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะการเริ่มปวดแปลบๆนะคะควรกลับไปหาหมอใหม่ไหมคะแน่นอนว่าต้องว่าควรไปก่อนเพราะว่าคือต้องบอกว่าข้อมูลที่ให้มาอาจจะยังไม่พอว่าเอ็นฉีกตรงไหนข้อเข่าข้อเท้าแต่ฟังดูถ้าเกิดว่าถอดเองได้ก็คงจะเป็นข้อเท้ามากกว่าซึ่งอาจจะแบบเป็นเท้าพลิกแล้วคุณหมอให้ใส่เฟือกอ่อนไว้เพื่อลดการลงน้ำหนักแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขยับข้อเท้ามากเกินไปทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เจ็บมากเราถอดออกมาเดินเองเนี่ยพอผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยเอ็นที่มันมีการฉีกหรือมันเกิดการอักเสบอยู่ตอนแรกเนี่ยค่ะก็จะพอมีการลงน้ำหนักซ้ำๆหรือมีการขยับข้อเท้าซ้ำๆเนี่ยก็จะทำให้เอ็นเนี่ยมันกลับมาอักเสบอีกครั้งได้นะคะนี่ที่สำคัญเนี่ยคือควรไปพบแพทย์เพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยจะทำให้ข้อที่เอ็นเกาะอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหรือข้อเข่าเนี่ยมันเกิดความไม่มั่นคงขึ้นพอเกิดความไม่มั่นคงขึ้นเนี่ยเวลาเดินก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะเป็นเท้าพลิกบ่อยขึ้นหรือว่าเข่าสุดบ่อยก็ทำให้การเดินเนี่ยมีปัญหาได้ในระยะยาวนะคะนอกจากอาการที่จะเจ็บเรื้อรังแล้วนะคะนี่ใจรักการท่องเที่ยวมากนะคะคุณหมายแต่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวอย่างสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านว่าถ้าคุณหมอใส่เฟือกให้อย่าถอดเองเนาะไม่งั้นเจ็บปวดจะเรื้อรังแล้วมันก็จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะไปที่คำถามจากคุณบิงนะคะคุณบิงบอกว่า อายุ26ปีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องใส่เหล็กที่ขาค่ะ เลยกำหนดที่หมอให้เอาเหล็กออกมาแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนถามว่ามันจะเป็นอันตรายไหมถ้าเราใส่เหล็กไว้ในขาอยู่นะคะค่ะก็ต้องบอกว่าไม่เป็นอันตรายสามารถใส่ได้คือจริงๆต้องบอกว่าเหล็กที่อยู่ที่ผ่าตัดใส่ไว้ในลำตัวเนี่ยก็คือเป็นเหล็กที่เขาศึกษามาแล้วว่ามีความปลอดภัยสามารถจริงๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้ตลอดชีวิตถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณหมอเขาแนะนำไม่ให้ออกเดี๋ยวแสดงว่าจะเป็นการยึดเหล็กที่มีผลต่อการใช้งานเช่นอยู่ตรงใกล้ๆกับข้อต่อเวลามีการขยับข้อจะทำให้เหล็กเนี่ยมันไปเสียดสีกันให้เกิดระยะยาวอาจจะมีอาการปวดหรือรู้สึกขัดๆหรือเช่นบางคนเนี่ยผ่าตัดใส่เหล็กที่ตรงข้อศอกเวลาเท้าแขนจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีเหล็กอยู่ก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายคุณหมอเขาก็แนะนำให้เอาออกได้ซึ่ง
งโดยทั่วไปเนี่ยจะเอาเหล็กออกได้ก็คือเมื่อกระดูกติดแล้วมั่นคงแล้วก็อย่างน้อย6เดือนถึง1ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเอาเหล็กออกเนี่ยจะไม่ได้รีบถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการกระทบชีวิตประจำวันไม่ได้มีผลในการใช้งานนะคะแต่ถ้าอย่างกรณีของคุณบิงเนี่ยก็คือไม่ออกก็ได้ก็ใช้คือเรียกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้สึกว่ารำคาญหรืออะไรเงี้ยไม่เจ็บปวดเออแล้วก็เอาไว้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปผ่าออกเพราะว่าการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงอีกก็เจ็บตัวอีกหรือมันไม่ได้อยู่ใกล้ครอบไปจนขยับไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะค่ะไปที่คำถามของคุณนิ้งนะคะคุณนิ้งบอกว่าปวดหัวข้างเดียวค่ะเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีไข้แต่ปวดหัวเนี่ยมันทำให้รบกวนเรื่องของการทำงานอาการปวดหัวแบบนี้เนี่ยควรไปหาหมอไหมเดี๋ยวอาจารย์หมอพิษให้คำแนะนำสักนิดดีไหมคะคือถ้ารู้สึกว่ามันปวดหัวจนรบกวนการทำงานเนี่ยก็แปลว่าน่าจะต้องปวดมากพอสมควรนะคะซึ่งถ้าปวดมากพอสมควรเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าให้มาตรวจดูดีกว่าว่าปวดหัวข้างเดียวนั้นเนี่ยเป็นจากอะไรมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราควบคุมอาการได้ไม่ให้มันปวดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ปวดหัวข้างเดียวก็เป็นได้หลายอย่างตั้งแต่กล้ามเนื้อนะคะไปจนถึงการปวดแบบจากเส้นเลือดเช่นเรื่องของไมเกรนค่ะความเครียดในความเครียดใช่ค่ะเวลาที่เป็นความเครียดหรือนั่งท่าเดิมนานๆพวกนี้กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ก็จะยึดติดก็อาจจะทำให้ดึงจนกระทั่งเราเกิดอาการปวดศีรษะได้ค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีคุณนิ้งเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณนิ้งบอกอุ้ยปวดหัวแล้วแบบซื้อยาทานเองอะไรเงี้ยมันได้ไหมคะหรือว่าไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะคือถ้าทานแล้วหายเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายเนี่ยก็น่าจะพอไหวแต่ถ้าปวดแล้วเป็นอีกกินยาแล้วก็หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เพราะในปัจจุบันเนี่ยการรักษาเรื่องของอาการปวดศีรษะเนี่ยขึ้นกับสาเหตุแล้วก็รวมไปถึงหลายๆสาเหตุเนี่ยเราจะมียาที่ให้ทานกันไว้ก่อนเลยตั้งแต่ก่อนจะปวดศีรษะเช่นปวดศีรษะไมเกรนอย่างเงี้ยนะคะหรือปวดศีรษะจากความเครียดนี่ก็จะให้ทานยากันเอาไว้แล้วก็มันจะได้ไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการลัดคิวหมอนะคะวันนี้เรานำคำถามที่คุณผู้ชมเก็บตกนะคะเรียกได้ว่าบางวันเราตอบคำถามกันได้ไม่หมดนะคะแล้วคุณผู้ชมส่งมาเยอะมากวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเก็บตกคำถามเหล่านั้นมาและแน่นอนวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอเก่งแล้วก็อาจารย์หมอพิษนะคะติดตามกันนะคะผ่านทาง Rama Channel True Vision 42นะคะเราไปดูคำถามจากคุณวานะคะคุณวาบอกว่าใส่รองเท้าผ้าใบนะคะทุกวันเลยแล้วก็เกิดเป็นวงเขียวๆนะคะอยู่ในเล็บถามมาว่าวงแบบนี้เนี่ยมันใช่เชื้อราไหมคะยากมากนะที่จะบอกว่ามันเป็นเชื้อราเพราะว่าเราไม่เห็นใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าให้แบบโดยกว้างอันนี้คุณวาขาต้องบอกก่อนนะว่านี่คือโดยกว้างเพราะว่าอาจารย์หมอของเราไม่ได้เห็นภาพว่าไอ้วงเขียวๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะค่ะโดยปกติถ้าเป็นเล็บที่เกิดการติดเชื้อราเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะอื่นร่วมด้วยนอกจากเปลี่ยนสีนะคะเช่นชั้นเล็บมันหนาขึ้นหรือว่ามีอาการเช่นคันหรือมีเนื้อเยื่อโดยรอบแดงๆใช่ค่ะแต่ว่าวงเขียวๆเองเนี่ยจริงๆก็อาจจะเกิดจากการกดได้เช่นบางคนใส่รองเท้าที่บีบใช่ค่ะบีบจนเกินไปเนี่ยแล้วมีการเกิดการบาดเจ็บกับโคนเล็บเวลาที่โคนเล็บของเราบาดเจ็บเนี่ยเล็บที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆอาจจะมีสีที่ผิดปกติหรือมีลักษณะที่ผิดปกติไปเป็นได้จากหลายสาเหตุค่ะถ้ารู้สึกกังวลเนี่ยอาจจะมาให้คุณหมอตรวจดูอีกทีนึงนะคะค่ะอาจารย์คะสมมุติว่าถ้ากรณีเกิดจากเชื้อราลอยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรากดไปมันจะไม่เจ็บแต่เราจะรู้สึกคันไหมคะจริงคือที่เล็บเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุไหนก็ตามยกเว้นบางสาเหตุเช่นมีการกระแทกแล้วเนื้อเยื่อข้างล่างเนี่ยบาดเจ็บแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่ตัวเล็บเองเนี่ยมันก็จะเหมือนผิวเราที่มันไม่ค่อยเจ็บถ้ามันไม่ได้ลึกมากค่ะนะคะเพราะตรงเล็บอาจจะไม่ค่อยคันไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าจะเป็นลักษณะรอบๆเปลี่ยนแปลงมากกว่าใช่ค่ะหรือเป็นคุยๆเป็นวงๆค่ะถ้าเห็นว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วไม่หายสักทีคุณวาไปพบแพทย์นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถไปพบแพทย์คุณหมอผิวหนังได้เลยค่ะเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีคุณหมอเองก็บอกยากนะคะว่าร่องรอยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจากเชื้อราหรือมันเป็นจากอุบัติเหตุบางทีเนี่ยคุณหมอผิวหนังเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือขูดตรงบริเวณผิวเล็บเนี่ยค่ะไปส่องตรวจดูเพื่อที่ดูว่าเราเห็นลักษณะเส้นใยของเชื้อราหรือเปล่าค่ะไปที่คำถามจากคุณมะลิกันบ้างนะคะ
คุณมะลิก็ถามเรื่องเท้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าบอกว่าอันนี้เท้าเหม็นทำยังไงก็ไม่หายเชื่อว่าอันนี้เป็นปัญหาที่แบบหลายคนเคยเจอนะบอกว่าใส่ถุงเท้าก็แล้วแช่เท้าซักรองเท้าเนี่ยทำแบบนี้เป็นประจำเลยแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่คือมันยังไม่หายเหม็นนะคะทำยังไงดีคือบอกว่าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกายเลยถามมาว่าแบบนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าเท้าที่มีกลิ่นเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับที่อันแรกก็คือเหมือนเรามีกลิ่นตัวเช่นมีเหงื่อออกมากๆในผู้ป่วยบางคนก็จะมีลักษณะกลิ่นตัวตามมาใช่ไหมคะอันนี้เกิดจากความชื้นค่ะจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยนะคะที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของเชื้อรานะคะเป็นโรคเลยก็คือเป็นเชื้อรานะคะนั้นเบื้องต้นอาจจะต้องมาตรวจดูลักษณะเท้าเช่นเดียวกันว่ามีเชื้อราหรือเปล่ามีการติดเชื้อราไหมมีผิวที่ลอกหรือแบบนี้ไหมแต่ถ้าเป็นเท้าที่เกิดจากความชื้นค่อนข้างเยอะเช่นผู้ป่วยหลายรายเนี่ยเป็นนักกีฬาก็เหงื่อออกในรองเท้าพวกเหงื่อออกเนี่ยความชื้นเกิดการหมักหมมของขี้คลายของเซลล์ต่างๆก็ทำให้มีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องพยายามทำเท้าให้เราแห้งซึ่งการทำเท้าให้แห้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกสเปรย์หรือยาที่ทาเพื่อลดเหงื่อค่ะแล้วลองดูว่าดีขึ้นไหมค่ะเดียวกันเนี่ยรองเท้าหรือถุงเท้าที่มีกลิ่นแล้วเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยถ้าเราไปซักแล้วเราไม่ได้ตากให้แห้งสนิทกลิ่นมันก็จะไม่หายไปค่ะกลิ่นมันก็ไม่หายมันก็จะกลับมาเป็นได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราซักถุงเท้าหรือซักรองเท้าแล้วเนี่ยควรจะต้องตากแดดให้แห้งสนิทด้วยค่ะค่ะนะคะคุณมะลิลองนำไปปรับใช้ลองนำไปแก้ไขดูนะคะอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีสเปรย์สำหรับฉีดรองเท้าด้วยเพื่อระงับกลิ่นระงับเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆใช่แต่ว่าการฉีดสเปรย์ก็ต้องให้รองเท้าแห้งก่อนแล้วก็ฉีดแล้วก็ต้องตากให้แห้งแล้วถึงเอามาใส่นะไม่งั้นก็ชื้นอีกคือง่ายๆรองเท้าต้องแห้งสนิทอ่ะใช่ไหมคะรองเท้าแห้งสนิทมันจะสำคัญมันจะได้ไม่มีเชื้อพวกนี้ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณปานค่ะคุณปานบอกว่าปวดหลังปวดมาประมาณ1อาทิตย์แล้วบอกว่าก้มตัวไม่ได้เลยนะคะพอก้มเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บแปลกๆเกิดจากอะไรคะปัจจุบันเป็นพนักงานออฟฟิศอันนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดมานะว่าคือหมายถึงว่าบางคนอาจจะไปก้มหรืออะไรผิดท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าจากคร่าวๆปวดหลังอย่างนี้แต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งปวดมาไม่นานแล้วก็แถมมีประวัติว่าก้มหลังแล้วมีอาการมากขึ้นเนี่ยแนะนำว่านี่ต้องรีบมาตรวจเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้มันจะอยู่ในช่วงไหนคะอาจารย์ช่วงมันจะปวดตรงบริเวณหลังด้านล่างถึงบั้นเอวค่ะหรือตรงกระเบนเน็บพวกนี้เนี่ยก็คือมันมักจะเกิดจากการที่อยู่ดับอาจจะมีอุบัติเหตุทับกระแทกหรือว่าก้มผิดจังหวะของผิดท่าอะไรพวกนี้ค่ะจากการมีอาการแป๊บปวดแป๊บขึ้นมาแล้วจากการนี้อาการปวดก็ไม่หายไปหรือเวลาก้มก็จะมีอาการมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการถ้าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่ปกติแล้วปล้องกระดูกสันหลังของเราเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็คือจะมีหมอนรองกระดูกอยู่หมอนรองกระดูกเป็นลักษณะเหมือนเยลลี่นิ่มๆที่รองรับแรงกระแทกระหว่างปล้องกระดูกทีนี้เนี่ยเวลาเราก้มไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดแรงดันเกิดขึ้นป้องกระดูกเนี่ยพอมันมาชิดกันอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันปริ้นไปข้างหลังได้ก็ทำให้มีอาการเจ็บได้เพราะว่าตัวหมอนรองกระดูกเองเนี่ยก็คือมีเป็นสารรับความรู้สึกเจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดได้เวลาเกิดการบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกหรือว่าถ้าหมอนรองกระดูกเนี้ยมันไปเบียดทับเส้นประสาทก็จะอาจจะทำให้มีอาการชาแป๊บเล้าลงขาได้นะคะแล้วถ้ากรณีแบบไม่ได้ไปหาหมอมันสามารถหายเองได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเยอะบางทีเนี่ยก็คือพัก1-2 อาทิตย์ก็มักจะดีขึ้นก็อาจจะเป็นจากแค่กล้ามเนื้อมีการเคล็ดคัดย่อขึ้นมาเวลาก้มลงผิดท่าทำให้เกิดกล้ามเนื้อเคล็ดตึงขึ้นมาเกรงผิดท่าขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะไม่เกินอาทิตย์ถึง2 อาทิตย์ควรจะต้องหายแต่ว่านี่คือ1อาทิตย์แล้วแต่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีอาการอยู่แล้วก็เวลาก้มยังรู้สึกเจ็บแป๊บๆเนี่ยก็แนะนำว่ามาตรวจดีกว่าเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นหรือว่าไปกดทับเส้นประสาทมากขึ้นได้ค่ะนะคะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าคุณตาอายุ82ปีแล้วค่ะแล้วก็ชอบบ่นว่าเวียนหัวแล้วก็เอาแต่นอนพักนะไม่ทราบว่าเป็นอาการของโรคอะไรหูแต่ว่าคุณตาอายุเยอะแล้วนะ82ปีแล้วแต่ว่า82ก็ไม่เวียนหัวค่ะพี่ปูเวียนหัวเนี่ยเป็นอาการที่ผิดปกติในผู้สูงอายุซึ่งน่าจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมเวียนหัวนี่เป็นพวกความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวคืออาจจะเป็นได้นะคะเช่นสมมติน้ำตาลเราตกเยอะๆเราก็อาจจะรู้สึก
ึกมึนงงได้หรือความดันที่สูงมากๆก็อาจจะรู้สึกมึนศีรษะหรือว่าเวียนศีรษะได้นะคะแต่ว่ารายโรคทางระบบอื่นๆเนี่ยที่เราค่อนข้างกังวลนอกจาก2โรคนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลกับระบบรับการทรงตัวหูชั้นในที่ทำงานผิดปกตินะคะยาบางตัวก็อาจจะทำให้เรารู้สึกมึนศีรษะหรือว่าเวียนศีรษะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมานานแล้วอย่างที่คำถามถามมาก็คือว่าคุณตาเป็นเยอะเนี่ยจนไม่ยอมทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็นอนพักอย่างเดียวเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องพามาตรวจเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนและจะได้รักษาได้ถูกต้องต่อไปนะคะค่ะถ้ามีโอกาสรีบพาคุณตาไปหาหมอนะคะเพราะว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีเนาะใช่แล้วเดี๋ยวนอนนานๆกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยไม่อยากลุกใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นระบบการทรงตัวพอเรานอนนานๆเนี่ยค่ะบางทีมันปรับตามไม่ทันก็ยิ่งแย่ใหญ่ก็จะยิ่งลุกยากขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเร่งด่วนนะคะรีบไปพบแพทย์อันนี้จะดีที่สุดนะคะไปที่คำถามจากคุณสิงห์นะคะคุณสิงห์บอกว่าช่วงระหว่างมือกับแขนเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมตรงนี้เนาะน่าจะเป็นตรงนี้นะมือกับแขนนะคะข้อมือแหละประมาณนั้นนะคะพับขึ้นลงจะปวดจี๊ดๆนะคะเป็นบางจุดพึ่งเคยเป็นแบบนี้กับแขนถึงตรงนี้หรือเปล่านักหมายถึงข้อศอกข้อศอกหรือข้อมือเดี๋ยวนะช่วงระหว่างมือกับแขนมันน่าจะเป็นข้อพับข้อมือเนาะเออแล้วบอกว่าเนี่ยจะปวดจี๊ดๆนะคะอาการแบบนี้เนี่ยพึ่งเป็นนะคะอันตรายไหมถ้าปล่อยไว้จะหายเองไหมเดี๋ยวนะไปกดอะไรมาแบบชนิดเรียกว่ามันบาดเจ็บหรือเปล่าคือมันต้องตรงระหว่างอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนแขนกับมือท่อนต้นแขนกับแขนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อต่ออยู่เพราะเนี่ยตรงข้อต่อมันก็จะมีเอ็นที่มาเกาะเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าบางทีเวลาเราขยับผิดท่าหรือว่ายันแขนยันมืออะไรเงี้ยใช่แบบว่าทำให้เกิดท่าเอ็นหนักเสพขึ้นมาเฉียบพลันได้เวลามีการขยับข้อต่อนั้นๆเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บแป๊บๆได้เหมือนกันถ้าพักการใช้งานพยายามขยับให้น้อยลงหรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นที่ตรงข้อมือที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าแบบเกร็งกำข้อมือแล้วมีปัญหาเนี่ยก็คือให้ลดการใช้งานลงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยภายใน1อาทิตย์มักจะหายเองนะคะโดยที่ไม่ต้องกินยาอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอาการแบบเวลาขยับปุ๊บแล้วปวดทันทีปวดเยอะถึงขนาดต้องกินยาหรือว่าทำให้มีผลในการใช้งานข้อมือในการทำงานเนี่ยก็อาจต้องมาตรวจสักหน่อยค่ะนะคะคุณสิงห์ลองดูนะลองอย่างนี้ไปซื้อที่รัดข้อมือใส่เองได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้เหมือนกันนะคะจะลองใส่ดูว่าเพราะว่าเป็นตัวช่วยในการพักการใช้งานข้อนะคะก็อาจจะลองเอามาใส่สักอาทิตย์นึงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถอดออกมาแล้วก็ยังขยับก็ยังไม่หายสักทีเนี่ยก็คือแนะนำว่ามาตรวจซะหน่อยนะคะเอาไปที่คำถามจากคุณช้างบ้างนะคะคุณช้างบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาท้องเสียหนักๆนะคะในช่วงนี้ปีใหม่เลยนะหลายคนแบบว่าโหทานเยอะมากเลยนะคะบางทีนี่หลายปาร์ตี้มากทานแบบอย่างเงี้ยท้องเสียหนักๆเป็นไข้สูงเลยได้ไหมได้อยู่แล้วค่ะได้ทั้งจากอาจจะมีการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อหรือจริงๆเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะเครียดการเสียน้ำเยอะๆอีกค่ะได้ค่ะทีต้องระวังสักนิดคือบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าไอ้อากาศเย็นนะคะอาหารไม่น่าจะบูดหรือเสียเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่เสียแต่จริงๆมันก็มีเชื้อโรคอยู่ในที่มันเติบโตได้ในอากาศเย็นๆเนาะแล้วปีใหม่แบบนี้ด้วยนะคะหลายคนทานอาหารนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าหลายปาร์ตี้เหลือเกินบางคนนี่วันนี้ยังเลี้ยงฉลองกันอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีเสาร์อาทิตย์รออยู่บอกว่าเริ่มวันนี้เลย ไปล่วงหน้า คือเลี้ยงยาวอะไรอย่างนี้นะคะจนถึงวันทำงานกันเลยทีเดียวค่ะไปที่คำถามจากคุณจีมนะคะคุณจีมบอกว่าอายุ30ปีนะคะโอ้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าไม่เคยคุมน้ำตาลเลยจะอันตรายไหมจริงๆแล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าคุณจีมเนี่ยไปหาหมอให้ยาหรือว่าอะไรยังไงบ้างหรือยังนะคะเป็นเบาหวานมานานหรือยังค่ะแต่ว่าถ้าโดยคร่าวๆค่ะอาจารย์อย่างคุณจีมไม่เคยคุมน้ำตาลเลยมันจะอันตรายไหมคะอันตรายแน่นอนมันจะส่งผลอะไรกับเราได้บ้างคืออันที่หนึ่งเนี่ยคุณจีมเป็นโรคเบาหวานตอนอายุ30เนี่ยซึ่งน้อยนะคะเข้าใจว่าอายุยังน้อยมากคือถ้าเป็นเบาหวานในวัยอย่างเงี้ยค่ะในวัยผู้ใหญ่อายุน้อยๆ อย่างเงี้ยมักจะเป็นเบาหวานที่ เกิดจากภาวะขาดอินซูลินแล้วก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินด้วยซึ่งผู้ป่วยเราเนี่ยจะเสี่ยงกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเช่นเลือดเป็นกรดอย่างเงี้ยนะคะ
เพราะฉะนั้นของพวกนี้จะทำให้ระบบในภาพรวมเนี่ยไม่ดีประกอบกับคุณจีมยังอายุค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่รีบคุมน้ำตาลตั้งแต่วันนี้เนี่ยค่ะอีกหน่อยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อคุณจีมอายุ50 60เนี่ยเราจะเห็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานในระยะยาวเช่นโดยปกติถ้าเป็นคุณหมอก็จะท่องกันง่ายๆคือหัวใจไตตาชาขาหัวใจไตตาชาขาใช่ค่ะมันจะเป็นก็คือจะเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดนะหลอดเลือดติดตันนะคะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะไตก็คือไตวายเรื้อรังผู้ป่วยปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดจำนวนมากนะคะแล้วก็อันนึงในนั้นก็เกิดจากเบาหวานตาก็คือตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาชาก็คือชาปลายมือปลายเท้าซึ่งเวลาที่เราชาจะทำให้เราเกิดแผลได้ง่ายแล้วขาก็คือการที่มีแผลขาที่บริเวณปลายมือปลายเท้าเนี่ยก็จะทำให้แผลหายช้าและจะทำให้เป็นสาเหตุที่จะต้องโดนตัดขาขาดได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุมตั้งแต่อายุ30โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวเนี่ยก็จะน้อยลงหรือเกิดช้าลงแต่ที่สำคัญมากคือที่30เนี่ยจะเป็นภาวะเฉียบพลันจากน้ำตาลในเลือดที่สูงจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าควรจะกลับมาพบคุณหมอนะคะอย่างน้อยมีคนช่วยดูสักคนติดตามต่อเนื่องถ้ายังไงก่อนหน้านี้ไม่ชอบอะไรก็ลองมาคุยกับคุณหมอเบาหวานก่อนได้นะคะคือบางรายบอกโหฉีดยาวันละ 3-4 รอบไม่ไหวนะหมอขอวันละรอบได้ไหมก็ได้นะคะคุณหมอสามารถปรับยาได้เรามาคุยกันก่อนว่าเอ้เราหายไปไม่เจอกันเพราะอะไรนะคะอันนี้คืออยู่ใกล้ชิดหมอจะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยพอดีว่ามีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานมาพอดีนะคะคุณเมย์บอกว่าคุณแม่เนี่ยนะคะอายุ70ปีแล้วก็เป็นทั้งความดันและเบาหวานปรากฏว่านะคะคุณแม่เนี่ยหยุดยาที่เป็นยาของเบาหวานเองโดยที่คุณหมอไม่ได้สั่งแล้วก็เริ่มสังเกตว่าคุณแม่เนี่ยนะคะเหมือนกับจะหลงลืมมีภาวะของอาการอัลไซเมอร์ดูด้วยคือดูปกติเนี่ยไม่รู้แต่พอคุยกับคุณแม่คือพาคุณแม่ไปทะเลมาแล้วอีกสัปดาห์ต่อมาคุณแม่ได้ไปทะเลอีกคุณแม่บอกว่าไม่ได้มาทะเลนานแล้วเนาะก็เลยรู้ว่าคุณแม่เริ่มจำอะไรไม่ได้ก็เลยถามว่าการหยุดยาเบาหวานเนี่ยมันส่งผลต่อความจำของคุณแม่ด้วยไหมตัวยาเบาหวานเองเนี่ยคงไม่ได้รักษาความจำโดยตรงแต่ผู้สูงวัยเนี่ยจะมีสมรรถภาพสมองที่เปลี่ยนไปหรือลดลงเนี่ยเมื่อผู้สูงวัยมีน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจะทำให้เราเหมือนกับงงๆแล้วสับสนได้อยู่แล้วเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยดูหลงมากขึ้นหรือดูขี้ลืมมากขึ้นอาจจะต้องพาไปพบกับคุณหมอก่อนเพื่อที่จะตรวจว่าเอ๊ะอาการหลงลืมหรือการสับสนที่อยู่ๆก็เพิ่งเป็นขึ้นมาในระยะอันสั้นเนี่ยเป็นจากน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะประกอบกับผู้สูงวัยหลายรายค่ะที่เป็นเบาหวานที่อายุ70เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมานานหลายปีมากกว่า5ปีหรือ10ปีขึ้นไปเวลาที่เราเป็นมานานๆเนี่ยแน่นอนเส้นเลือดฝอยจะเกิดอาการเสื่อมได้เกิดการอุดตันได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความเก่งของคุณแม่ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุแต่อาจารย์แนะนำว่าถ้าทานยาอยู่เนี่ยโดยปกติไม่อยากให้หยุดยาเองค่ะแล้วก็ถ้าการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยควรจะต้องพากลับมาเจอคุณหมอที่ดูแลเป็นประจำค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณกอล์ฟบ้างนะคะคุณกอล์ฟบอกว่าสูบบุหรี่มาประมาณ5ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีอาการเสียงแหบนะคะแน่นหน้าอกนะคะบางครั้งด้วยมีอาการไอต่อเนื่องนะคะมาหลายสัปดาห์อาการแบบนี้เนี่ยก็ถามมานะคะบอกว่าเอ๊ะควรจะไปหาหมอไหมนะคะสูบบุหรี่มา5ปีอาการเสียงแหบแน่นหน้าอกไอด้วยรู้สึกว่ามันครอบคลุมให้ยาไปเลยค่ะอย่าช้าอันแรกควรจะต้องพบคุณหมออันที่สองคือต้องเลิกบุหรี่ค่ะนะคะหลายคนเดี๋ยวนี้บอกอุ้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหันไปแบบใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนซึ่งหนักไม่ได้นะคะผลเสียเนี่ยมากกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับบุหรี่ปกติเลยเพราะฉะนั้นที่แน่ๆที่ทำได้เลยนะตอนนี้ระหว่างรอนัดคุณหมอคือหยุดบุหรี่ค่ะค่ะคือถ้าไม่อยากจะให้มันหนักไปกว่านี้นะควรจะเลิกเห็นบางคนอาจารย์ค่ะเวลาไปรักษาเรื่องของบุหรี่ต้องมีการเจาะปอดด้วยใช่ไหมคะเหมือนปอดเขาแบบดำมากอักเสบมากหรืออย่างเงี้ย
เคยมีแบบต้องห้อยถุงอะไรแบบเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีค่ะมีหรือว่าบางคนเนี่ยถุงลมป่องพองเรื้อรังก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อนะคะแล้วก็มีหนองหรือมีชิ้นเนื้อนะคะบางทีก็แบบเอ๊ะดูมีความผิดปกติต้องเจาะปอดเอาชิ้นเนื้อออกมาคุณก๊อฟหยุดเลยนะฟังแล้วน่าหวาดเสียวปีใหม่นะก็แบบเริ่มทำอะไรใหม่เนาะเริ่มเลยวันนี้เลยค่ะให้รางวัลกับตัวเองนะคะด้วยการหันมามีสุขภาพที่ดีนะคะฟังอาจารย์ตอบจากรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เป็นเลิกบุหรี่เลยนะคะเอาไปที่คำถามจากคุณไอคุณไอบอกว่าอายุหลักสี่แล้วนะคะสีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะสีปลายสีต้นสีกลางแต่หลักสีแน่นอนสูง166หนัก75ไม่มีโรคประจำตัวใดๆร่างกายแข็งแรงป่วยไข้ปีละ 2-3 ครั้งไม่เคยเป็นโรคร้ายนะคะเหล้าบุหรี่ไม่แตะต้องไม่ออกกำลังกายแต่ชอบเดินทำงานหน้าจอเนี่ยวันละประมาณ 8-10 ชั่วโมงนะคะนอน 5 ทุ่มตื่น 7-8 โมงเช้ากินน้ำวันละ 8-10 แก้วอาการตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาก็บอกว่าเหนื่อยเพลียอ่อนล้าอยากนอนนิ่งนั่งทำงานหน้าจอทุกวันจิตใจดีไม่ทุกข์ร้อนใดๆไม่มีเรื่องเครียดด้วยไขข้อเริ่มปวดเบาๆถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นคะดูแล้วเนี่ยดูแลตัวเองดีมากนะใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเครียดจากงานไหมคะอาจารย์พี่อาจารย์เก่งคะหรือนั่งนานไปเพราะว่าเริ่มปวดไขข้อเบาๆหรือว่าไขข้อเริ่มเสื่อมกำลังเริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเป็นการอ่อนล้าจากการทำงานเยอะเกินไปหรือว่าอยู่ในที่ท่าเดิมนานๆแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยจริงๆอายุเลขหลักสี่เนี่ยก็เป็นวัยที่อาจารย์มันจะแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีได้แล้วสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะพยายามคัดกรองเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆที่เราเริ่มเจอในวัยเลขสี่นะคะเช่นเบาหวานความดันไขมันนะคะรวมถึงคุณหมอก็ถ้าเป็นผู้หญิงคุณหมอก็อาจจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้ด้วยนะคะมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ถ้าเผื่อว่ายังไม่เจออะไรหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะลองขยับขยื่นร่างกายให้เยอะขึ้นนั่งนิ่งๆเนี่ยอาจารย์เกตการนั่งนิ่งๆแบบไม่เคลื่อนไหวเลยมันมีส่งผลต่อข้อเข่าข้ออะไรของเราพวกนี้ได้ไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าในแง่ของคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่านั่งทำงานหน้าจอนานๆเพราะว่าเป็นคนที่เป็นภาวะเหนื่อยนิ่งคือเป็น sedentary lifestyle อย่างหนึ่งก็คือเป็นคือการที่คนเขามีการวิจัยมาแล้วว่างานที่อยู่ในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆเช่นการทำงานออฟฟิศแล้วเกิดมีภาวะเหนื่อยนิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดทั้งหัวใจและหลอดเลือดสมองมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็คือที่บอกว่ามีแบบว่าชอบเดินอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงแต่ว่าก็คืออาจจะต้องมีการแนะนำว่าให้มีการออกกำลังกายด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าเราต้องแยกก่อนว่าการที่เราทำงานบ้านเยอะๆหรืออะไรพวกนี้บางคนจะเข้าใจว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นกิจกรรมทางกายต้องแยกให้ก่อนว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายไม่เหมือนกันกิจกรรมทางกายก็คือการเช่นบางคนทำงานที่ต้องใช้แรงอยู่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้ทำให้หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดในร่างกายของเราทำงานสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าการออกกำลังกายก็คืออย่างที่เคยบอกไปแล้วก็คือเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เพิ่มให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานดีขึ้นด้วยการหัวใจเนี่ยสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดีอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทีนี้เนี่ยก็คือแต่เท่าที่ดูจากที่คุณไอเล่ามาเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีภาวะอะไรที่ผิดปกติเนาะก็แค่ลาแต่ว่าการลาเนี่ยนึกถึงเพื่อนเลยค่ะเพื่อนมีอาการแบบนี้คือเป็นคนที่แบบชอบทำงานมากแล้วมีความสุขไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเครียดจากการทำงานเลยไปทำงานทุกวันไม่ทำงานรู้สึกแบบไม่ชอบนั่งทำงานปรากฏว่าก็มีอาการคล้ายๆกับคุณไอเลยค่ะเหนื่อยล้ารู้สึกเมื่อยรู้สึกเอ้ยทำไมแบบรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ก็ไปพบแพทย์คุณหมอบอกอย่างนี้บอกว่าคือเหมือนสมองล้าโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอ่ะมีเราชอบงานนั้นเรามีความสุขกับงานนั้นแต่ในร่างกายเราอ่ะบางทีเขาต้องการการพักผ่อนเหมือนล้าโดยที่ไม่รู้ตัวก็ให้ไปพักผ่อนปรากฏว่าดีขึ้นบางทีมันเป็นความล้าจากการที่ทำกิจกรรมเดิมๆทำซ้ำต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆบางทีร่างกายก็ต้องการอะไรที่มีการแบบแปลกใหม่มีความสร้างสรรค์มากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการอาจจะลองลาพักผ่อนลาพักไปเที่ยวเริ่มล้าตั้งแต่ต้นปีเลยนะคุณไอถ้าสมมติยังรู้สึกอยู่ช่วงนี้ยังลาได้นะลองลาดูก่อนนะคะแล้วก็ขอให้อาการต่างๆเหล่านี้หายไปแต่ดูแล้วโอ้โหเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเนาะส่วนเรื่องไขข้อที่บอกว่าปวดข้อเบาๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ต้องดูก่อนบางทีอยู่ท่าเดิมนานๆพอมีการขยับก็อาจจะมีแบบมีปวดเมื่อยอะไรได้บ้างเป็นเรื่องปกติแต่ดูอายุเริ่มหลักสี่แล้วพวกข้อจะเส
ื่อมอะไรเริ่มมีสัญญาณความเสื่อมไหมคะสัญญาณเริ่มแรกแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่าแบบมีความแบบมีความจำเป็นที่ต้องมาตรวจหรือว่ามาพบแพทย์ค่ะนะคะไปที่คำถามต่อไปนะคะคำถามจากคุณแอร์ค่ะคุณแอร์บอกว่าทำงานออฟฟิศนะคะรู้สึกปวดบั้นท้ายเอวอาการแบบนี้เป็นออฟฟิศซินโดรมไหมคะต้องบอกว่าอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นภาวะรวมๆที่เกิดจากการที่นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆอันนี้ครอบคลุมไปถึงไม่ว่าจะเป็นปวดคอบ่าไหล่ปวดศีรษะปวดแขนปวดข้อเท้าปวดเข่าปวดหลังได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นคำรวมๆกว้างๆอาการปวดบั้นเอวก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานนานๆอยู่ในท่านั่งที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเก้าอี้ที่ไม่ได้รองรับสรีระเราได้อย่างดีเรานั่งอยู่ท่าอย่างนั้นเป็นเวลานานๆก็ต้องมีอาการปวดได้บ้างนะจะลองปรับเปลี่ยนท่านั่งแล้วก็เก้าอี้ในการทำงานดูก่อนคือเก้าอี้ที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเก้าอี้ที่รองรับสรีระหลังของเราเพราะเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลังเรามีความแอนโค้งนิดๆต้องหาหมอนเล็กๆมารองตรงบริเวณบั้นเอวหมายถึงว่าเป็นหมอนอิงหรือหมอนอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลานั่งก็คือนั่งพิงเก้าอี้พยายามนั่งให้หลังตรงอกไผ่ไหล่พึ่งพยายามไม่แบบไม่เอ็นตัวลงไปตอนนี้ยืดกันเลยคือตอนนี้พออาจารย์เก่งพูดปุ๊บทุกคนยืดปุ๊บหมดค่ะก็คือพยายามนั่งแล้วก็ให้พิงพนักเก้าอี้ก็จะเพราะว่าพนักเก้าอี้ก็ออกแบบมาเพื่อช่วยที่จะรองรับสรีระหลังของเราอยู่แล้วเขาก็คือบางคนก็คือเวลาทำงานหรือว่านั่งหน้าจอคอมนานๆแล้วก็คือแบบพยายามจะนั่งจ้องจอนั่งก็คือพยายามจะแบบใช่หลังก็คือโค้งไปข้างหน้าก็จะอาจจะมีปวดบ่าไหล่เข้ามาด้วยรวมถึงบั้นเอวนะคะอย่างนี้ควรจะต้องมีเวลาไหมคะอาจารย์เก่งว่าเออสมมติว่านั่งแล้วควรจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือควรจะเดินสักกี่ชั่วโมงแล้วลุกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็นั่งสัก2ชั่วโมงอาจจะต้องเริ่มขึ้นมาปิดขี้เกียจเปลี่ยนอิริยาบถนิดนึงแล้วก็กลับมานั่งทำงานต่อได้หรืออาจจะมีการยืดกล้ามเนื้อร่วมด้วยเพราะว่าตอนนี้คนในยุคนี้เป็นโรคนี้เยอะมากนะคะคนนั่งอยู่ท่าเดิมนั่งหน้าจอเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวเราแค่ดูการเปลี่ยนแปลงของหน้าจออย่างเดียวอันนี้ก็เป็นได้นะคะคุณแอร์ไปที่คำถามจากคุณปอค่ะคุณปอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยวิ่งเก็บระยะทางเสร็จนะคะแล้วก็เลยลองวิ่งเร็วๆปรากฏว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอวนะคะตอนแรกเนี่ยนึกว่าเจ็บแบบปกติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเจ็บมาเป็นเดือนแล้วบางทีเกิดอาการปวดเบาๆนะคะแล้วก็ลองพักแล้วสักพักก็เป็นขึ้นมาอีกเหมือนเดิมต้องทำยังไงดีปวดแบบจี๊ดด้านในกระดูกเอวด้านซ้ายด้านในกระดูกเอวด้านซ้ายด้านซ้ายคือด้านนี้เนาะแต่เราไม่มีกระดูกเอวอาจจะเรามีกระดูกสันหลังส่วนเอวส่วนเอวไม่รู้ว่ากระดูกไม่แน่ใจว่าคุณปอไปหาหมอมาแล้วหรือยังดูจากนี้คือหรือว่าคิดเองว่าเออมันปวดช่วงนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เนาะลองวิ่งเร็วๆวิ่งเก็บระยะทางบางทีอาจจะเป็นเคล็ดตรงกระดูกข้อต่อเชิงกรานคือกระดูกสันหลังของเรามันจะมีต่อกับกระดูกเชิงกรานที่เป็นกระดูกเขาเรียกแรงสะดุดสะโพกนี่มันก็จะมีจุดข้อต่อที่อยู่ตรงบั้นเอวด้านหลังด้านซ้ายกับด้านขวาบางทีถ้าเกิดมีการขยับเร็วๆหรือว่ามีการเอี้ยวตัวผิดท่าอะไรเงี้ยกระดูกข้อต่อตรงเนี้ยก็อาจจะมีการเคล็ดหรืออักเสบขึ้นมาได้เหมือนข้อต่ออื่นๆทั่วไปเหมือนกับกรณีที่แบบเราก้มลงไปแล้วเราหยิบของแบบผิดท่าอะไรคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดก้มเนี่ยเวลาเราก้มเนี่ยเราใช้มุมโค้งของตัวกระดูกสันหลังโดยตรงแต่เวลาเอี้ยวตัวหรือว่าเอียงไปด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะเราใช้กระดูกจุดที่เป็นข้อต่อของกระดูกสันหลังกับเชิงกรานร่วมด้วยค่ะอย่างนี้ควรต้องไปหาหมอไหมคะอาจารย์เพราะดูแล้วปวดจี๊ดๆแบบนี้จริงๆแต่เห็นบอกว่าเจ็บมาเป็นเดือนแล้วถ้าเริ่มเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยแนะนำว่ามาตรวจหน่อยเพราะแสดงว่าพักแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เวลาเราวิ่งแล้วลองวิ่งเร็วๆบางทีเวลาเราวิ่งเร็วเราวิ่งซอยขาเร็วๆอ่ะเวลาถ้าเกิดเราเดินปกติเวลาคนเราเดินปกติมูฟไปข้างหน้าปกติเนี่ยก็คือจะมีการใช้กระดูกสะโพกในการก้าวไปข้างหน้ากระดูกเชิงกรานของเราจะมีการเอียงเอี้ยวมีการขยับด้วยในแนวด้านข้างแต่เล็กน้อยมากแต่ทีนี้เวลาเราวิ่งหรือว่าเวลาเราขยับตัวให้เร็วขึ้นเนี่ยกระดูกเชิงกรานเราจะขยับมากขึ้นค่ะพอเวลาเรากระดูกเชิงกรานเราขยับมากขึ้นเนี่ยบางทีก็จะเกิดการเคล็ดหรือว่าขยับแล้วมันมีแบบเคล็ดผิดท่าทำให้เกิดการอักเสบตรงข้อต่อขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าพอเป็นมาเริ่มนานแล้วเนี่ยมันก็ยังพักแล้วก็ยังไม่หายเนี่ยแนะนำว่าให้มา
ตรวจซะหน่อยเพื่อที่จะได้หาสาเหตุให้ชัดว่าเป็นที่เราคิดไว้จริงๆหรือเปล่านะคะรวมถึงอาจจะต้องดูรองเท้าด้วยนะคะเพราะว่าเวลาใส่วิ่งใช่เวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกในจุดเดิมซ้ำๆอะค่ะถ้าเผื่อรองเท้าแข็งไปหรือว่าแรงกระแทกเยอะไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งขึ้นมาจนถึงกระดูกเชิงกรานและกระดูกข้อสะโพกได้เนาะบางทีที่ให้มาตรวจอีกอย่างนึงก็คือเพราะว่าจะได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ปรับท่าวิ่งให้ได้เพราะบางทีการท่าทางในการวิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นการวิ่งลงส้นวิ่งลงปลายเท้าแรงที่กระทำต่อข้อต่อก็จะไม่เหมือนกันอันนี้บางทีอาจต้องมาเช็คดูว่าสรีระของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะวิ่งแบบไหนคือเดี๋ยวเพิ่งได้ยินอาจารย์เก่งคือบางคนบอกว่าการวิ่งที่ถูกต้องคุณต้องเอาปลายเท้าลงแต่ว่าวันนี้เพิ่งบอกว่าคือสรีระเราอ่ะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะวิ่งเอาปลายเท้าลงได้เหมือนกันหมดไม่จำเป็นค่ะเพราะบางคนอาจจะวิ่งเต็มๆเท้าบางคนอาจจะวิ่งเอาส้นลงหรือว่าเอาหน้าเท้าลงแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าคือทีนี้เนี่ยมันก็การวิ่งกันคนละท่ามันก็ทำให้ถ้ามีการบาดเจ็บหรือมีการเจ็บตรงบริเวณอื่นๆหลังจากการวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะรีบมาหาหมอดีกว่านะคุณปอดูจากอาการแล้วปวดมายาวนานขนาดนี้อย่าโทนอีกเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรัดคิวหมอไลฟ์นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เก่งแล้วก็อาจารย์พีทนะคะซึ่งแน่นอนว่าคำถามที่เราตอบกันในวันนี้เป็นคำถามที่เก็บตกนะคะมาจากทางหมายเลขโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ในเฟซไลฟ์ที่คุณผู้ชมนะคะส่งกันเข้ามาทุกวันเลยในช่วงของวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาโดยประมาณไปที่คำถามนี้จะคุณหมิวนะคะคุณหมิวนะบอกว่าเป็นคนที่แบบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแต่เวลาดื่มแล้วเนี่ยโอ้โหหัวใจเต้นแรงคำถามคือควรหยุดดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไหมคะควรค่ะ คุณหมอพยักหน้าพร้อมกันสองคนค่ะ คุณหมอพร้อมใจกันมากนะคะควรค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าหลายๆยี่ห้อก็จะมีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นค่ะซึ่งก็จะมีฤทธิ์กระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นค่ะก็โดยปกติก็ไม่แนะนำถ้าทานแล้วมีอาการผิดปกตินะคะค่ะไม่ก็หยุดนะคะค่ะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าถ้าหยุดอันนี้แล้วไปลองทานกาแฟแล้วถ้าเต้นอีกก็ควรจะหยุดอีกด้วยเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะแปลว่าก็จริงๆก็จะมีพวกเรื่องของน้ำตาลอะไรที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แนะนำนะคะถ้าคิดว่าต้องทานเพื่อให้เราตื่นเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วเราง่วงกลางวันเนี่ยเพราะอะไรการนอนเราเป็นอย่างไรนะเราควรไปปรับเปลี่ยนการนอนให้เพียงพออะไรนั้นดีกว่านะคะน่าจะช่วยได้มากกว่านะคะก็เรื่องปริมาณการดื่มด้วยอาจจะแบบเกินขนาดที่กำหนดหรือเปล่าไม่ได้บอกมาดื่มเครื่องดื่มชูกำลังดื่มแบบ3ขวด2ขวดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือบางคนเอาไปผสมไปผสมกับพวกแอลกอฮอล์ยิ่งก็ยิ่งทำให้ฤทธิ์ร่างกายขึ้นค่ะนะคะยังไงแต่ว่าเบื้องต้นคุณหมิวถ้ามีอาการแบบนี้การเต้นของหัวใจผิดปกติหยุดดีกว่านะคะไปที่คำถามจากคุณมิ้นบ้างค่ะคุณมิ้นบอกว่าพอดีมีอาการเจ็บต้นขาด้านหน้าจากการวิ่งนะคะแล้วก็หยุดพักนะคะทานยาประคบร้อนแล้วก็ยังไม่หายนะคะต้องทำยังไงดีคะอยากกลับไปวิ่งแล้วตอนนี้หงุดหงิดมากเลยจากคนที่เคยวิ่งได้ทุกวันนะคะต้องพักมาเป็นอาทิตย์รู้สึกหงุดหงิดมากอีกไม่กี่วันจะถึงงานวิ่งแล้ว เดี๋ยวอ๋อนี่คือกลัวไปวิ่งงานวิ่งไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้เรียนเดี๋ยวไม่ได้เรียนเดี๋ยวเก็บเหรียญของปีนี้ไม่ได้ อะไรอย่างนี้จะทำยังไงดีคะโอเคอันนี้คือเป็นอาการที่พบได้บ่อยของนักวิ่งคนที่วิ่งมาราธอนวิ่งเยอะๆนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นแพทาล่าแพทาโลฟิมาลอลเพนซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นอาการเจ็บตรงบริเวณหน้าเข่าด้านข้างนะคะที่มักจะเกิดจากการวิ่งนานๆเพราะนั้นสำคัญก็คือว่าควรจะยืดตรงกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างเพื่อให้เพราะว่ากล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างเนี่ยเวลาวิ่งเยอะๆแล้วไม่ได้วอร์มให้ดีเนี่ยมันมักจะตึงกล้ามเนื้อมัดเนี่ยมักจะตึงพอตึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปดึงให้จุดเกาะของมันที่อยู่ตรงเข่าด้านข้างเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ทำให้เวลาวิ่งมีการกระแทกตลอดเวลาเนี่ยเอ็นตรงนี้ก็เกิดการอักเสบขึ้นทำให้มีอาการปวดเข่าด้านหน้าที่มักจะค่อนไปทางด้านข้างนิดๆเนี่ยมันเจ็บเหลือหลังนะคะนั้นเนี่ยการยืดสะโพกด้านข้างเนี่ยก็คือต้องเป็นท่ายืนอาจจะยืนได้ใช่ยืนได้ก็คือเนี่ยสมมติว่าคือเป็นสะโพกด้านข้างที่มันจะเกาะจากตรงสะโพกมาที่เข่าด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลายืดเนี่ยก็คือว่าสมมติว่าเราเป็นข้างขวาให้เราไขว้ขาขวาไปข้างหลังไปข้างหลังใช่แล้วก็เอียงตัวไปด้านไปด้านตรงข้ามก็คือไขว้ขาขวาไปข้างหลังเอียงตัวไปทางด้านตรงข้ามคือด้านซ้ายก็คือด้านนี้ก็จะยืดตรงกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้าง
นะคะอันนี้ก็คือเป็นท่าที่เอาไว้ยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะมีการวิ่งนะคะแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปวิ่งระยะทางไกลๆหรือว่าเป็นการวิ่งมาราธอนเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องพักให้อาการเนี่ยหายให้สนิทก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอาการยังหายไม่สนิทเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่อยๆใช่อาจารย์คะแล้วการประคบร้อนประคบเย็นเนี่ยตอนนี้หลายคนจะแบบสับสนเอ๊ะสมมติเราบาดเจ็บจากการวิ่งมันต้องประคบร้อนหรือประคบเย็นบางคนเห็นแบบซื้อน้ำแข็งมาแล้วก็มาแช่แล้วก็เอาเท้าแช่ตกลงมันประคบอะไรกันแน่คะอาจารย์ค่ะคือถ้าเกิดเพิ่งวิ่งเสร็จแล้วมีอาการปวดเมื่อยล้าทันทีเนี่ยแนะนำว่าให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบก่อนค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการพักการหลั่งสารอักเสบต่างๆของร่างกายให้มีการหยุดการอักเสบก่อนในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในช่วง24ชั่วโมงแรกเนี่ยแนะนำว่าให้ประคบเย็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอผ่าน24ชั่วโมงไปแล้วอาการปวดเฉียบพลันเนี่ยมันน้อยลงแล้วแต่มันยังมีอาการปวดล้าๆตึงๆไม่เมื่อยอยู่แล้วเราต้องการที่จะยืดกล้ามเนื้ออันนี้ให้ประคบร้อนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันมีการรีแลกซ์มันคลายก่อนแล้วถึงจะยืดกล้ามเนื้อได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้มีอาการเจ็บหน้าข่าวแต่ว่าเป็นไม่ได้เยอะมากแล้วก็ต้องการที่จะยืดกล้ามเนื้ออันนี้ให้ประคบอุ่นก่อนที่ตรงบริเวณสะโพกลงมาจนถึงสะโพกด้านข้างแล้วต้นขาด้านข้างลงมาถึงเข่านะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยยืดกล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดได้มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะ อย่างคุณมีนี่ต้องทานยาพวกคลายกล้ามเนื้อหรือว่าจำเป็นถึงขั้นแบบต้องไปพบแพทย์ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนอยากวิ่งมากอะท่าทางจะอยากเก็บเหรียญด้วยตอนนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นอุปสรรคในการวิ่งของเราจริงๆเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้มาตรวจเพราะว่าก็คือคือการทำไม่ว่าจะเป็นการตรวจเพื่อการให้ยาหรือว่าการทำกายภาพเนี่ยก็คือเพื่อให้ลดการอักเสบให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพักให้การอักเสบเนี้ยมันหายไปจนพอหายสนิทแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะอนุญาตให้กลับไปวิ่งแต่เวลาการกลับไปวิ่งเนี่ยมันก็จะมีการค่อยๆไต่ระดับจากความเร็วในการวิ่งการเพิ่มเพจในการวิ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มจากน้อยไปมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีสเต็ปที่ถูกต้องอาการบาดเจ็บก็จะไม่กลับมาเป็นซ้ำแต่บางคนเนี่ยพอรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดแล้วเริ่มหายแล้วก็กลับไปวิ่ง intensity เท่าเดิมความหนักเท่าเดิมเนี่ยอาการมันก็จะกลับมาเป็นอย่างรวดเร็วได้นะคะไปที่คำถามจากคุณเจนบ้างนะคะอันนี้คุณเจนถามคำถามมาไม่แน่ใจว่าคือเรียกว่าลดความอ้วนหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าคุณเจนเนี่ยไม่กินข้าวเช้ามาประมาณ5ปีแล้วคำถามเลยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะไหมคะคือถ้าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยค่ะโดยมากก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเพราะย่อยมันออกใช่ไหมคะค่ะทีนี้เบื้องต้นก็อาจจะต้องดูว่าคำว่าข้าวเช้าเนี่ยแล้วแต่นิยามของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยปกติเนี่ยเนื่องจากเรานอนมาทั้งคืนใช่ไหมคะเราตื่นมาตอนเช้าสัญญาท้องเราจะว่างมันก็คือแนะนำว่าคือตื่นมาไหลเนี่ยก็ควรจะต้องทานอะไรสักหน่อยเพื่อไม่ให้ท้องเราว่างเกินไปกรดที่ออกมาจะได้ไม่ไปกัดกระเพาะอาหารค่ะเราก็คือเรียกได้ว่าอาหารเช้าก็มีประโยชน์เนาะทำให้สมองเรามีพลังในการที่จะไปคิดทำนู่นทำนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีด้วยปีใหม่แล้วนะคะจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวันนี้เก็บตกคำถามได้ไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรัดคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์เก่งแล้วก็อาจารย์พิษของเราด้วยขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้านะคะที่อาจารย์ใส่นะคะแล้วก็รวมถึงปุ๊กใส่ด้วยนะคะจากพิชยาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์พิชอาจารย์เก่งและปุ๊กลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ